ไม่ยอมบอกแต่ก็มาหาอาจารย์อีกอาจารย์จีเวก็ถามนาคอีกว่านี่เธอวันนี้ครั้งที่สามแล้วนะทำไมไม่บอกเรากลัวเราจะไปบอกคนอื่นหรือไงเนี่ยถามเลยเนี่ยอาจารย์ทีนี้มันก็มีจุดอ่อนระหว่างศิษย์กับอาจารย์พออาจารย์ถามอย่างนี้ก็เกรงใจคืออย่างนี้ท่านครับถ้าผมบอกแล้วก็มันก็จะเป็นเหตุจะนำความตายมาสู่หมู่ญาติที่ไม่บอกก็เพราะเกรงว่าท่านจะไปบอกคนอื่นจริงๆนั่นแหละกลัวเกินไอ้บอกใครบอกช้างบอกม้าก็ไม่ว่าอะไรหรอกว่าบอกครุฑเท่านั้นแหละบอกเทวดงเทวดาแล้วก็บอกไปเถอะชีเปื่อยก็ยังบอกเอานะเราจะไม่บอกใครบอกแล้วมาเถอะรับรองท่านปลอดภัยแน่นอนเราอยากจะรู้เหมือนกันเนี่ยอยากจะรู้ข้อมูลนี้เนี่ยน่ากล่าวว่าท่านครับท่านต้องสัญญาก่อนว่าจะไม่บอกใครเป็นอันขาดชีเปื่อยก็บอกแล้วด้วยศักดิ์ศรีของชีเปื่อยให้สัญญาว่าไม่บอกใครเด็ดขาดท่านครับเรื่องมันอย่างนี้พวกผมเนี่ยกลืนก้อนหินใหญ่ๆเข้าไปในท้องทำให้ตัวนี่หนักอยู่ในเวลาพวกครุฑมาน่ะพวกกับผมก็จะยื่นหน้าแยกเขี้ยวออกทำท่าจะกัดครุฑคือกลืนก้อนหินไปแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปเนี่ยทำท่าจะกัดครุฑครุฑจะได้คว้าที่หัวไงแหละใช่ไหมหินก็จะได้ทวงไปพวกครุฑเห็นดังนั้นจึงโฉบลงมาจับพวกผมที่ศีรษะพยายามที่จะยกขึ้นแต่พวกกับผมเนี่ยมีน้ำหนักมากเกินไปจึงยกไม่ขึ้นเพราะว่าก้อนหินมันก็จะไปถ่วงอยู่ในท้องถ้าจับตรงหัวมันก็จะถ่วงลงมาแล้วในสุดน้ำก็จะไหลท่วมครุฑตายในที่สุดแล้วก็บอกความลับต่อไปถ้าต่อไปเนี่ยพระอาจารย์ถ้าครุฑจะจับพวกผมให้อยู่แล้วก็มันมีวิธีเดียวเท่านั้นแหละให้จับตรงหางแล้วก็ยกขึ้นก้อนหินก็จะออกมาจากปากของพวกกับผมเนี่ยแล้วเขาก็จะจับได้บอกหมดเลยอาจารย์ชีเวจำไว้อย่างดีเลยท่องไว้เลยจับตรงหางให้จับหางแสดงว่าครุฑเนี่ยพญาครุฑต้องไปทำอะไรถูกเส้นอาจารย์ชีเปื่อยเนี่ยอันต่อมาพญาครุฑก็ได้มาหาชีเปื่อยคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ถามบอกว่าตกลงอาจารย์ทราบความลับของพญานาคหรือยังอาจารย์ชีเปื่อยเนี่ยโดนเชียร์หนักๆเข้าเนี่ยเชียร์ว่าโอ้อาจารย์เก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ไม่มีใครในโลกปลื้มไปยิ้มแก้มแทบปลิอย่างนี้เนี่ยโดนชมกันไปเรื่อยๆก็เลยบอกความลับของพญานาคจนหมดเลยได้ไปจับที่หัวเพราะว่านาคเขากลืนก้อนหินเข้าไปเนี่ยในท้องพญาครุฑได้ลำพึงว่าพญานาคพูดเรื่องที่ไม่สมควรเสร็จแล้วเอ้ยทำไมลำพึงอย่างนี้เนี่ยน่าจะดีใจธรรมดาเหตุในความพินาศของหมู่ญาติไม่ควรจะบอกใครเลยอ่ะตัวอยากรู้แต่พอรู้แล้วกับคิดอย่างนี้ครุฑนี่ผีลึกแค่บอกนาคเนี่ยมาบอกความลับอย่างนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็หมู่ญาติก็ลำบากจริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ควรจะบอกใครเอ้ครุฑนี่แปลกวันนั้นมาจึงจับพญานาคไอ้ตัวนั้นก่อนเลยคงมองออกเห็นมาแสดงว่ามันต้องแตกต่างกันจนครุฑจำได้ตัวเนี้ยที่มาหาอาจารย์ชีเปลือยแล้วมาบอกความลับคงอยู่ในสายตาครุฑตลอดถึงบอกแล้วไงว่าต้องมีสายสืบเนี่ยติดตามมาตลอดเวลาเข้ามาในถ้ำหาอาจารย์ชีเปลือยมันงั้นจะจับตัวนี้ได้ยังไงตัวที่เอาความลับมาบอกและผลก็เป็นอย่างนี้แหละนาคตัวนั้นตายนี่ก็เป็นเรื่องราวของนาคตอนที่สอง